ไปต่อกันที่การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้างนะคะขอย้อนกลับไปปี2562ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเลยนะคะทั้งจุดยืนในเรื่องของการผลิตแล้วก็ส่งออกหรือว่าขายรถยนต์ถ้าดูแค่ผลิตกับขายรถยนต์เพียงในประเทศเนี่ยตัวเลขทะลุไปถึง2ล้านคันเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ติดกับภาวะโควิด19นะคะพอโควิดเริ่มคลี่คลายเราเจอปัญหาเรื่องของชิปกับเซมิคอนดักเตอร์ก็ส่งผลต่อการผลิตรถยนต์อีกก็พยายามที่จะกลับมาให้ได้2ล้านคันอีกในโลกหลังจากโควิดนะคะตอนนี้เกือบๆ2ล้านคันแล้วตัวเลขอยู่แถวๆ 1.88 ล้านคันเลยทีเดียวค่ะโดยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ค่ะท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านเล่าให้ฟังค่ะว่ายอดผลิตรถยนต์ประจำเดือนธันวาคมของปี65มีทั้งหมด 158,600 กับอีก6คันเพิ่มขึ้นจากธันวาคม64ร้อยละ 2.75แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 85,766 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.53 ผลิตเพื่อขายในประเทศค่ะ 72,840 คันลดลงร้อยละ 5.13 เพราะว่าฐานในปี2564ที่สูงขึ้นแต่พอเทียบรายเดือนนะคะพบว่าปริมาณการผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.26 จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยมากขึ้นมีการลงทุนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยังมีผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่รวมถึงการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ของรถยนต์บางรุ่นอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้ตลอดทั้งปี2565อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผลิตรถยนต์ทั้งหมด 1.88 ล้านคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.73 นะคะแบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 1.03 ล้านคันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.45 แล้วก็กลับมามากกว่าปี2562ซึ่งเป็นปีก่อนโควิดแล้วขณะนั้นผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกได้ 1.03 นะคะหรือประมาณล้านกับอีก 30,000 คันมากกว่าประมาณราว100คันเพราะว่าเศรษฐกิจโลกและไทยฟื้นตัวจากการเปิดประเทศก็ทำให้มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ทั้งปี2565อยู่ที่ 894,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 8.18 นะคะขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 840,000 คันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 16.05 ค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะยังตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปี2566อยู่ที่ 195,000 คันนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมาจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.53 อยู่ที่ 1.95 ล้านคันแบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออกค่ะ 1.05 ล้านคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.22 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศอีก 900,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.36เนื่องจากการเปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ27ล้านคนเศรษฐกิจโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ